จ้าคะอุ้ยไม่เอาอยู่แต่แรกอะดีก็ได้แล้วนะดูเถอะเขาตั้งไว้แล้วอะอ๋อไม่เป็นไรครับดูได้ดูได้พี่บอลไม่มาเลยเออเราให้พูดก่อนเสียงเบาอะพี่บอลไปไหนอะเล่นตรงนี้ปะเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเห็นด้วยไอ้หวยนะไอ้หวยคนแรกอะไอ้หวยไม่ไม่ไอ้อ่อนไอ้อ่อนไอ้อ่อนกุ้มใจอะไอ้อ่อนคนแรกนั่งไว้นะไอ้อ่อนห้ามดุนะใช่ฉายาปั๊มไอ้อ่อนใช่อะใช่ไอ้ไม่ทันใช่โอ้ยม่วงมากเลยไอ้มั่วไอ้มั่วซัวอย่าไปกลัวดิดูเดี๋ยวดูแมทเต้ดิร้องมั่วเอ้ยบางก็มั่วจำได้ปะจำไม่ได้จำที่แบบร้องมั่วได้ปะจำไม่ได้แล้วหันไปมองหน้าพี่กี้อะพี่แตกปิ๊กอยู่เลยนี่ไปรวมกันหมดเป็นกองพี่เดินตามพี่กี้มาแล้วร้องผิดอะว่าผ่านมาเฮ้ยเหมือนเฮ้ยเพื่อนไหนร้องมั่วไม่เป็นห่างโอ้โหถลายลื่นอ่ะเฮ้ยปั๊มวิ่งมาโพสปั๊มวิ่งมาโพสไม่ทันด้วยโอ้ยนี่ไม่ทันเหมือนกันไม่ทันเหมือนกันวิ่งเข้ามาทำทางเนี้ยตั้งแขนเนี่ยคือมาทำมือตลบทำไม่ได้มันลกต่อเนื่องเลยไงเอาละช้าคนเขารออยู่เนี่ย8คนพอดีดูหันมามองนะเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Foundation นะครับแล้ววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของความยิ่งใหญ่ของสองพี่น้องคนดนตรีตระกูลโชติกุลวินนี้พวกเราเข้ากลายเป็นไอดอลของคนที่รักเสียงเพลงรวมไปถึงศิลปินหลายๆคนด้วยกันนะครับที่นำเอาบทเพลงของทั้งสองท่านนี้มาร้องใหม่ในสไตล์ของตัวเองแล้วก็ผมก็เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆที่อยู่ในฮอลล์นี้ทุกๆคนก็คงเป็นแฟนคุณอัศนีวสันต์เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือให้เกียรติคุณอัศนีวสันต์ครับคนเยอะมากยอดอ่ะเยอะมากเด็ดดวงวันนี้นั่นก็ฝันของเราตื่นเต้นเลยก็จะได้นำมาบทเพลงยอดฮิตจากอัลบั้มต่างๆของคุณป้อมและคุณโต๊ะมาขับร้องในสไตล์ของตัวเองเช่นเดียวกันและตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วครับพบกับ9นักล่าฝันจากปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 5ครับจุดหมายปลายทางของใจจุดพลังที่ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไกลกว่าบนทางเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจ
Ha ha ha!